สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้ายานบานตะไทยได้มีการโพสต์ข้อความและคลิปลงในกลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชน V2เป็นภาพที่ตื่นตันใจนะคะที่มีนางรำเยอะนะคะนางรำเยอะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือที่ปลื้มจริงๆก็คือเป็นภาพที่ป้าไม่คิดว่าจะได้เห็นนะคะภาพอะไรทุกคนอาจจะงงว่าภาพอะไรนะคะทุกคนก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณผู้ใจดีท่านนี้ด้วยนะคะ FC จากชุมพรนะคะที่ทำให้ป้าได้เห็นภาพของบุคคลหลายๆคนที่เคยอยู่ที่เคยคัดค้านที่เคยไม่พอใจในการที่มีปู่ปริจิตมาอยู่ตรงนี้วันนี้เขาเข้ามารำกันไม่ใช่แค่คนสองคนเป็นหลายๆคนเป็นอะไรที่ป้ารู้สึกกั้นน้ำตาไม่อยู่ไม่ใช่เพราะว่าเราอ่อนแอหรือเราอะไรอาจจะด้วยอ่อนแอก็ได้เนาะแต่เรารู้สึกว่าทำไมพวกเขาเริ่มเห็นกันช้าจังทำไมเขาเริ่มเห็นประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นกับหมู่บ้านได้ช้าจังวันนี้ก็คือวันที่เราแบบตัดสินใจจะย้ายแล้วถึงวันนี้จะยังไม่ได้ยกบู่ไปไหนแต่ศาลท่านก็ตัดสินแล้วว่าให้เราย้ายเขาสึกป่าคือก่อนหน้านั้นทำไมไม่มากันความรู้สึกนะตอนที่เห็นกลุ่มเหล่านั้นมาเนี่ยทำไมคือแบบความรู้สึกคือว่าทำไมมาช้ากันจังทำไมไม่มาก่อนหน้านี้ทำไมไม่เห็นกันก่อนหน้านี้ก่อนที่ทุกอย่างมันจะเป็นแบบนี้ใครคะทุกคนที่เห็นกลุ่มคนที่เขาคัดค้านเราแต่แรกเขาเริ่มเข้ามาถึงแม้ว่าจะเพิ่งมาก็ไม่เป็นไรป้าก็ดีใจที่อย่างน้อยๆก็เริ่มมีคนเห็นว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นประโยชน์ให้กับหมู่บ้านและได้มีการโพสต์ข้อความว่าเดี๋ยวนะแตนวันนี้ที่มากัน99คนน่ะเพราะจ้างมานะไม่ใช่มาเพราะเริ่มเห็นความดีของแตนกับผัวที่สร้างปาริจิตแล้วนำความเจริญมาสู่หมู่บ้านนางรำก็ชุดเดิมๆพวกยูทูบเบอร์ของแตนพวกคนกกอกก็เป็นชุดเดิมสายเหลี่ยไข่เหลี่ยแคมแตนกับผัวยังไม่เห็นว่าจะมีคนใหม่ที่ไหนก่อนหน้านี้ที่อีกสองหมู่บ้านไม่มาเพราะย่าอาชิกับเมียตานิมกินหัวคิวไงกีดกันไงพอมีงานรำก็จะเอาพวกตนไว้ก่อนจำได้ไหมแต่ก่อนเขาสร้างบ้านขัวสูงมารำก็ขมิ้นกับนางรำดาดดาดของกกอกเพราะขัวสูงเขาจัดระบบดีกว่าได้ทั่วหน้าทั่วถึงแจกงานไม่มีกั๊กแล้วแตนยังไม่ยอมเข้าใจอีกเหรอต่อให้คนทั้งมุกดาหารมารำกันทั้งหมดมารำกันทุกวันสรรเสริญเลียไข่เลียแคมแตนกับผัวว่าเป็นผู้นำความเจริญมาสู่กกอกด้วยการสร้างปาริจิตยังไงปาริจิตก็ต้องไปเพราะผัวแตนลุกพื้นที่ป่าสงวนสร้างปาริจิตไม่ได้ขออนุญาตไม่มีวิศวกรควบคุมทำดุมๆตามอำเภอใจรำจนหอบแดดตายหาศาลก็ต้องตัดสินไปตามกฎหมายส่วนเรื่องการไล่ขายของนี่นะเขาทำกันมาก่อนแล้วไม่ใช่เพิ่งมาทำเพราะมีปาริสิตแตนไปเอานิสัยอ่านกินมาจากไหนมาทวงบุญคุณกับชาวบ้าน
ได้หน้าดันดานเอาจริงๆนะเอาเงินจ้างนางรำเขาก็มารถแห่ก็จ้างมา 2,800 เขาไม่ได้มาเพราะศรัทธาปาริจิตสักหน่อยเพราเพราอีโก้มั่งเถอะหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าคิดว่าไม่ใช่กลุ่มคนที่คัดค้านนะเป็นกลุ่มคนที่แปนไม่เคยเห็นหัวเขาตอนที่แปนดังและไม่มีกลุ่มคนที่คัดค้านทางโซเชียลหรือเปล่าตอนนั้นตอนนี้แปนต้องการมวลชนคนกกอกแปนจึงเห็นหัวเขาแม้จะเป็นกลุ่มเล็กก็ตามจริงไหมนางเถิกตอแหลเขาดีใจที่จะย้ายอเปาอย่าสำคัญตัวเองเลยนะเถิกจ้างเขามาได้เงินเขาก็มาสิเห็นพูดจังคุยจังว่าผู้ใหญ่ใจดีเอามาโชว์หน่อยกูเห็นพูดมาเป็นชาติละอะไรอะไรก็ผู้ใหญ่ใจดีปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งช่างเป็นบุญตาเหลือเกินเบี้ยวค่อมเอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าถึงหรอ99มีคนออกเงินให้จ้างคนมาสร้างภาพแล้วเธอก็มานั่งปั้นคำพูดตอแหลก่อนนั้นเขาจะมาได้ไงก็พวกเธอไม่เคยให้เขามาคราวนี้ก็แค่ต้องการสร้างประเด็นป้ายานก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะป้ายานบอกว่าลูกช่างตำได้ค่าจ้างคนละ500ค่ารำพวกผู้ใหญ่คงได้คนละ800อย่างต่ำรำครั้งนี้รวมบายสีรถแห่เครื่องเซนค่ารำมีเงินแสนแพร่สะพัดกุนซือดีมากเรียกความศรัทธาของ FC บางกลุ่มได้อยู่ความเชื่อกับความงมงายแตกต่างกันเดี๋ยวนี้เถิกออกมาพูดปากเบี้ยวปากบิดบ่อยนะทำไมกุนซือเน้นแต่ให้เถิกพูดข้างไข่ป่วยคงไม่ปลื้มสร้างภาพให้นางดูดีเพราะพระเอกเครียดเข้าเดือนมิถุนายนจะเก็บทรงไม่อยู่จ้างมาทั้งนั้นครับคำพูดแต่ละคำไม่อายปากตัวเองเลยนอว่างๆเปิดฟังคลิปและดูหน้าตัวเองบ้างว่าเป็นยังไงโกหกไม่เนียนเลยนะมองบ่นแป๊บสร้างกระแสจ่ายไม่อันจัดหนักเพื่อให้ FC ศรัทธาแฮชแท็ก 50,000 กว่าเขามารำไล่พวกมึงเปล่าไล่แล้วยังได้เงินจากพวกมึงอีกจ้างใครต้องมาสิ500นี่บ้าแล้วอยู่ดีๆใครจะมารำมีที่ใหม่แล้วก็รีบเอาไปเถอะนางเธอฮ่าฮ่านี่ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ